พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการแข่งขันอาชีวะแอคคาทอน2019สำหรับสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC การจัดการเรียนการสอนแบบการคิดเชิงระบบการคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นระบบการคิดที่สำคัญที่ควรปลูกฝังให้แก่เยาวชนไทยในยุคนี้ครับแต่ระบบการคิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยเครื่องมือและบทเรียนที่เหมาะสมในการกระตุ้นให้เยาวชนไทยสร้างจินตนาการสร้างสรรค์สิ่งรอบตัวให้เกิดประโยชน์ครับสวทช.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจัดอาชีวะแอคคาทอน2019สำหรับสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC รางวัลที่1ได้แก่โครงการฟาร์มสุกรขุนอัจฉริยะจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีรางวัลที่2ผลงานบ่อกุ้ง 4.0 จากวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ลาดขวางจังหวัดฉะเชิงเทราและรางวัลที่3ผลงานสมาร์ทโฮมสมาร์ทแคร์จากวิทยาลัยเทคนิคพัทยาจังหวัดชลบุรีและรางวัลชมเชยผลงานเครื่องจ่ายยาอัจฉริยะด้วยคิดไบรท์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรีสนับสนุนการแข่งขันโดยเน็กเทคสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000